ราชวงศ์เหงียนเจ้าหญิงเฟืองเลียนพระราชธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิบ่าวไดเจ้าหญิงเฟืองเลียนแห่งเวียดนามประสูติเมื่อวันที่3พฤศจิกายนค.ศ.1938เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิบ่าวไดแห่งเวียดนามและสมเด็จพระจักรพรรดินีนามเฟืองแห่งเวียดนามพระมเหสีองค์แรกในปีค.ศ.1962เจ้าหญิงเฟืองเลียนได้สมรสกับนายธนาคารชื่อแบร์นาร์ด มอริส ซูเรงในเมืองคอปิยักประเทศฝรั่งเศสมีพระธิดา2คนได้แก่วาเลรีซูเลงและกาอาลีนซูเลง